ครับทุกคนผมเอกอินดี้นะครับวันนี้เนี่ยจะถามตอบนะครับให้เพื่อนๆหายสงสัยเกี่ยวกับเอกอินดี้นะครับเป็นวิดีโอทำขอบคุณสำหรับ40เอ้ยตอนนี้เนี่ย 4,000 ซับสไครต์กว่าแล้วนะครับเพื่อไม่เสียเวลามาคำถามแรกเลยดีกว่านะครับที่ส่งมาจาก Facebook นะครับโอ้ดูดีมากนะครับปกติก็มีคอมเมนต์ใน YouTube อยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมก็อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้อ่านนะครับแล้วก็บางคำถามเนี่ยผมก็อาจไม่ได้ตอบนะครับก็เพราะว่าบางคำถามเนี่ยมันเคยแบบถามแล้วถามซ้ำๆมาผมก็เลยไม่ได้ตอบนะครับไม่ใช่ว่าหยิ่งนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่เม้นเข้ามานะครับแล้วก็ทุกเม้นที่สอนผมนะครับผมยินดีที่จะรับคำสอนทุกคำสอนนะครับผมมาคำถามแรกเลยนะครับของน้องอยู่ดาวอังคารจะไปดาวเสาร์เลี้ยวซ้ายไปดาวพลูโตโอ้โหเกือบจะชนดาวหางนะครับพี่คิดยังไงกับการเล่นสเก็ตบอร์ดครับชอบครับชอบผมชอบสเก็ตบอร์ดนะครับมันมีอะไรแบบให้ท้าทายเยอะแยะมากที่ต้องใช้ความกล้านะครับก็เลยชอบนะครับสเก็ตบอร์ดคนต่อไปนะครับเอ็มแมนธานาพรพี่ใช้เวลาฝึกออลลี่ทั้งหมดกี่วันครับสักครู่นะครับทั้งหมด8วันนะครับที่ออลลี่ได้แต่ว่าเป็นออลลี่ไม่สูงนะครับออลลี่ข้ามของได้นะครับ8วันนะครับส่วนถ้าใครต้องการรู้ว่าผมเล่นสเก็ตบอร์ดทั้งหมดมากี่วันแล้วเนี่ยไปดูในเพลย์ลิสต์ของผมได้นะครับเพลย์ลิสต์ฝึกเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับผมจะลงทุกวิดีโอที่ผมเล่นนะครับผมเล่นทุกครั้งก็จะลงวิดีโอนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีการไปซ้อมนอกคลิปอย่างแน่นอนนะครับคือถ้าเล่นเมื่อไหร่ก็อัดวิดีโอเมื่อนั้นตอนนี้ก็มีทั้งหมด41วันแล้วครับที่ฝึกสเก็ตบอร์ดนะครับชันวา X สมหวังเหรอถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยนะครับถามว่าพี่อายุเท่าไหร่ครับหรอครับไอ้ยะพี่อายุเท่าไหร่อันนี้ก็คือแบบถามมากแล้วก็เคยตอบไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวตอบอีกทีแล้วกันจะได้รู้กันทุกคนนะครับชันวาเนี่ยผมครบ31ขวบแล้วนะครับนัทนิต S พาดิษฐานพี่จะเล่นสเก็ตบอร์ดไปอีกนานแค่ไหนครับถามเพราะว่าผมเพิ่งหัดเล่นอยากไปฝึกกับพี่มากคิดว่าเล่นได้ทุกท่าเล่นแบบคล่องๆสุดๆก็อาจจะเลิกนะครับแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะครับ40-50ปีนานครับอีกนานครับไม่ต้องห่วงธัญญาวัฒน์ธรรมเมธาพรชอบการตัดวิดีโอมากๆครับรับสอนไหมครับถ้ามีคนสนใจเยอะก็อาจจะเปิดสอนนะครับลองดูกันอีกทีนึงนะครับก็ต่อไป Prince Fox Town นะครับแผนทริปหน้าพี่เอกจะไปที่ไหนครับและทริปถ่ายรูปคาซัคสถานใกล้ยังครับทริปต่อไปท่องเที่ยวเนี่ยยังไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่คาซัคสถานเนี่ยตอบได้เลยว่ายังไงต้องไปแน่นอนครับเพราะมันเป็นเป้าหมายที่ผมต้องทำให้ได้นะครับถ้าไงปีหน้าเนี่ยจะพยายามทำให้สำเร็จนะครับไปถ่ายรูปคาซัคสถานลองติดตามดูนะครับคนต่อไปบีมวิภาวันนะครับเมื่อไหร่จะตัดผมคะปีหน้าครับโคโลเคโลโลครับโอเคครับวอนพัดพีทจันเพชรพี่เอกเป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีครับแมนชิตซานุพงษ์ทำไมพี่ถึงเล่นสเก็ตบอร์ดครับอยากเล่นสเก็ตบอร์ดครับมันน่าตื่นเต้นดีครับครูธิดาทองจาโรนพี่เริ่มเล่นสเก็ตบอร์ดตอนไหนแล้วคะเริ่มเล่นตั้งแต่เดือนมกรานะครับแต่ก็ช่วงแรกๆเนี่ยนานๆจะเล่นทีนะครับมาช่วงหลังๆเนี่ยเล่นทีหน่อยนะครับแอนนี่เบบี้พี่จะผมหรือยังคะเอ๊ะสวัสดีวันครับผมเจนในวงพวิทมีจุดเริ่มต้นในการทำ YouTube ยังไงเหรอครับแล้วพี่ดูแลชาแนลยากไหมครับเริ่มต้นแบบจริงจังก็คือผมจะถ่ายวิดีโอของผมเองเนี่ยเอาไว้ดูเองแล้วก็ให้ครอบครัวดูอะไรเงี้ยครับแล้วก็ประมาณว่าเป็นบันทึกเรื่องราวของตัวเองนะครับลง YouTube
ลาคิดถึงจะได้เอากลับมาไว้ดูนะฮะอันนั้นคือจุดเริ่มต้นนะครับดูแลชาแนลยากไหมก็ไม่ต้องดูอะไรครับคือแบบเราก็พยายามอัพบ่อยๆนะครับอันนั้นน่าจะเป็นการดูแลนะครับฟิล์มไงครับผมที่เกิดที่ไหนครับตอบไปแล้วนะครับสุพรรณบุรีทีนี้ใน YouTube นะครับคนแรกมิวซาโอแซดถามว่าสเก็ตบอร์ดใน Lazada เล่นดีไหมไม่รู้จะซื้อที่ไหนพี่ก็ซื้อจาก Lazada อันแรกนะครับมันก็เล่นใช้ได้นะครับระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่รู้ซื้อที่ไหนเดี๋ยววางลิงก์ให้แล้วกันนะครับอุปกรณ์กีรัตทิติการนะครับเฟซหน่อยนะครับรายละเอียดใต้ YouTube นะครับผมจะลงเอาไว้นะครับโอมณัฐวัฒน์ขอ Facebook หน่อยพี่ครับล้อสเก็ตบอร์ดของผมมันชอบไปติดกับบอร์ดเวลาโค้งอะครับเลยอยากถามพี่ว่าเคยเจอปัญหาแบบเดียวกับผมหรือเปล่าครับยังไม่เคยเจอนะครับแต่ถ้าวิธีแก้เบื้องต้นคิดว่าน่าจะไขดอทตัวใหญ่ตรงกลางทักอะให้มันแน่นๆหน่อยมันจะไม่เอ็นง่ายเราไปไขดูมันจะแข็งขึ้นนะครับ Salmon Lead Channel พี่เอกสอนวิธีการทำความสะอาดกระดาษทรายหน่อยครับของผมอาการหนักมากอันนี้ผมก็ไม่เคยทำนะว่าเคยได้ยินน้องๆเนี่ยบอกมาว่าใช้แปรงขัดรองเท้าเนี่ยกับน้ำนิดๆหมาดๆนะครับไม่ต้องเปียกนะครับแล้วก็ขัดรองทรายออกนะครับลองไปทำดูไม่เคยทำเหมือนกันนะครับ Early Queenรีวิวสภาพรองเท้าตอนนี้ให้ดูหน่อยครับอยากเห็นและก็สภาพสเก็ตบอร์ดตอนนี้ด้วยครับขอเยอะไปหรือเปล่าฮ่าฮ่าฮ่าสักแป๊บนึงนะครับสภาพใหม่มากนะครับด้านขวาส่วนด้านซ้ายนะครับเล่นมานานมากนะครับมันเป็นรูแค่นี้เองนะครับส่วนสเก็ตบอร์ดนี่เลยสภาพก็ยังดีอยู่นะครับเอาแล้วคำถามต่อไปแฮนด์โซดพี่ครับออลลี่ยังไงให้สูงครับเอาไว้พี่ออลลี่ให้สูงแล้วจะสอนอีกทีนะครับออนพี่พี่เอกสูงเท่าไหร่แล้วทำไงถึงสูงเหมือนพี่คะพี่สูง169นะครับถ้าจำไม่ผิดมันนานมากแล้วไม่ได้วัดนะครับแล้วทำยังไงให้สูงก็กินนมออกกำลังกายนะครับจิมเมลทีวีผมจะมีเพียงคำถามเดียวนะแต่กลัวพี่จะว่าแต่ก็แค่คำถามเดียวจริงๆนะผมอาจไม่ค่อยพูดมากผมก็กลัวว่ามันจะยาวแต่ผมก็แค่คำถามเดียวนะเพราะฉะนั้นผมไม่ถามดีกว่าครับคนต่อไปมาร์ค JP TV พี่เอกชอบเล่นอะไรมากที่สุดครับตอนนี้ก็สเก็ตบอร์ดนะครับโอเคครับสำหรับคำถามก็หมดแล้วนะครับซึ่งก็เยอะพอสมควรนะครับก็ขอขอบคุณทุกคำถามนะครับที่ถามเข้ามานะครับทุกเม้นด้วยนะครับที่เม้นเข้ามาไม่ได้ถามก็ขอบคุณมากนะครับเพราะว่าเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยทำวิดีโอต่อไปนะครับส่วนใครที่ผมอ่านชื่อผิดนะครับแล้วก็อาจจะตอบไม่ตรงคำถามอะไรไงก็ขออภัยไปด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยเก่งภาษาไทยเท่าไหร่นะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ Subscribe กันเข้ามานะครับคือผมไม่คิดว่าจะได้ 4,000 ซับไวขนาดนี้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เอาไปโพสอะไรที่ไหนนะครับแค่ทำแล้วก็อัพขึ้นไปเท่านั้นไม่ได้เอาไปวางไว้ในเว็บอื่นๆหรือไปโปรโมทเว็บอื่นๆนอกจากใน Facebook ของผมเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยติดตามมาเสมอนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่กับถามตอบแบบนี้ตอนสัก 10,000 ซับนะครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับที่ติดตามดูช่องที่ทำตามใจตัวเองไม่ทำตามใจใครนะครับแบบนี้ขอบคุณมากจริงๆนะครับก็ไว้เจอกันวิดีโอหน้านะครับอย่าลืมชีวิตเกิดมาแล้วออกไปใช้ซะ